ม่ใช่ที่ fx ที่ sx.5 ข้างหน้าหรือไม่ก็ข้างหลังคุณกำลังชิดไปครึ่งพิกเซลไม่มีใครชอบถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ครึ่งพิกเซลก็ไม่ชอบถูกปะมันไม่ค่อยตรงก็เลยมีคนคิดบอกงั้นเอาวิธีที่3ดีไหมทำไงครับ central difference ทำไงครับเอา fx บวก1ลบ fx ลบ1แล้วความจริงต้องทำไมด้วยหาร2ด้วยนะนะครับแต่ในทางปฏิบัติไม่ต้องหารก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันน้อยมากเนาะมันสเกลลงนะครับไม่หารก็ได้จะหารก็ได้ไม่หารก็ได้ครับในทางปฏิบัติเราชอบ central difference เป็นหลักเพราะว่าในที่นี้คุณกำลังหา fx อนุพันธ์ที่ fx โอเคไหมครับเป็น central difference ชอบที่สุดความจริงต้องหาร2นะครับแต่ไม่หารก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย forward difference มีได้3แบบนะครับไม่ใช่ difference first derivative มีได้3แบบนะครับเป็น forward difference backward difference หรือ central difference นะครับแล้วแต่การเขียนโปรแกรมของคุณเลยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับเพราะมีค่าเท่ากันแต่ถ้าเป็น second derivative อนุพันธ์ระดับ2นะครับถ้าเป็นอนุพันธ์ระดับ2มีแบบเดียวครับทำไมถึงมีแบบเดียวเพราะว่าการหาอนุพันธ์ระดับ2คุณต้องหาอนุพันธ์2ทีถูกไหมครับทีแรกให้ใช้ forward difference แล้วทีที่2ใช้ backward difference กลับมาเพราะว่าถ้าเกิดครั้งแรกคุณใช้ forward difference คุณชิดไปข้างหน้าครึ่งพิกเซลการหารงานครั้งที่2คุณต้องใช้ backward difference เพื่อกลับมาที่เดิมอีกครึ่งพิกเซลคุณจะไม่ใช้คุณจะไม่ใช้ central difference ถูกไหมครับเพราะมันไม่เกี่ยวกับ fx นะครับเพราะฉะนั้นการหาอนุพันธ์ระดับ2นะครับมีสูตรเดียวคือสูตรนี้นะครับคือสูตรนี้ fx บวก1ลบ2 fx บวก fx ลบ1นะครับสูตรเดียวforward difference followed by backward difference หรือ backward difference followed by forward difference ได้ค่าเท่ากันนะครับโอเคไหมถามว่าเราชอบอนุพันธ์อันดับ1หรืออันดับ2มากกว่ากันแล้วแต่จุดประสงค์นะครับแล้วแต่จุดประสงค์ในทางทฤษฎีนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับในทางภาพเนี่ยถ้าเป็นอนุพันธ์อันดับ1นะครับเราจะเขียนแทนด้วยสามเหลี่ยมกับหัวสามเหลี่ยมกับหัวคืออะไรครับมีชื่อเกรเดียนนะครับเกรเดียนนะครับในทางปฏิบัติเป็นเวกเตอร์นะครับเป็น2ทิศทางแยกกันนะครับเกรเดียนในตามแกน x กับเกรเดียนในแนวแกน y นะครับนั่นหมายความว่าคุณจะได้เกรเดียนเป็นภาพ2ภาพนะครับคุณใส่เกรเดียนเข้าไปเกรเดียนของภาพ1ภาพผลลัพธ์เป็น2ภาพคือเกรเดียนในแกน x กับเกรเดียนในแนวแกน y นะครับก็คือหาอนุพันธ์ในแนวแกน x แล้วก็หาอนุพันธ์ในแนวแกน y แยกจากกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะรวมกันรวมยังไงรวมแบบลีเนียเลยเหรอเอามาบวกกันธรรมดาเลยเหรอไม่ใช่ขนาดนั้นถ้าเกิดคุณมีเวกเตอร์คุณจะหาอะไรครับทำให้เป็นหนึ่งเดียวหานอมนะครับก็คือหาแมกนิจูดของเกรเดียนต์นะครับในที่นี้นอมที่เราใช้คือนอม2นะครับนอม2ก็คืออันนั้นนี่อนุพันธ์ระดับ2นะครับ
เมื่อกี้ผมผิดนะเกรเดียนต์นะครับเกรเดียนต์ตัวนี้นะครับแล้วแมกนิจูดของเกรเดียนต์ก็คือเอายกกำลัง2ถอดรูทนะครับเอาเกรเดียนต์ในแนวแกน x ยกกำลัง2บวกกับเกรเดียนต์ในแนวแกน y ยกกำลัง2แล้วถอดรูทนะครับนะครับอันนี้เราเรียกว่าภาพเกรเดียนต์นะครับภาพเกรเดียนต์นะครับก็คือภาพขอบของวัตถุนั่นเองกับภาพเกรเดียนต์แต่ความจริงในทางปฏิบัติเราก็ไม่ค่อยใช้ตัวนี้เหมือนกันเพราะการคำนวณมันซับซ้อนเหลือเกินนะครับยกกำลังสองเสร็จแล้วถอดรูทอีกนะครับถ้าเราไป implement ด้วยเซอร์กิตลำบากนะครับถอดรูทลำบากนะครับปกตินะครับเราเอานอมหนึ่งก็ได้นอมหนึ่งก็คือเอา absolute ของ fx บวก absolute ของ fy นะครับเอานอมหนึ่งก็ได้นะครับแต่นอมสองก็ใช้ได้ไม่มีความแตกต่างนะครับส่วนderivative นะครับถ้าเป็น second นะครับถ้าเป็น second derivative นะครับมีสูตรเดียวนะครับและเป็นภาพเดียวด้วยนะครับคือสามเหลี่ยมกลับหัวยกกำลังสองนะครับสามเหลี่ยมกลับหัวยกกำลังสองคืออนุพันธ์ลำดับสองมีชื่อว่าลาปลาเชียนนะครับเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่เราต้องรู้จักนะครับเกรเดียนต์คืออนุพันธ์ลำดับหนึ่งลาปลาเชียนคืออนุพันธ์อันดับ2แล้วอนุพันธ์อันดับ2นะครับเราเอาอนุพันธ์อันดับ2ในแนวแกน x บวกกับอนุพันธ์อันดับ2ในแนวแกน y ได้เลยโอเคไหมครับภาพที่ได้เป็นภาพเดียวนะครับอนุพันธ์อันดับ2ในแนวแกน x บวกอนุพันธ์อันดับ2ในแนวแกน y ได้เลยนะครับเกรเดียนต์จะรวมกันเป็นภาพเดียวก็ได้นะครับก็คือเอานอมมาบวกกันนะครับผมนะครับก็เมื่อกี้บอกหลักการนะครับหลักการหาเกรเดียนต์เนี่ยปกติต้องใช้ตัวนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับแต่ความจริงแล้วอ่ะเกรเดียนต์เนี่ยไม่ลีเนียนะครับไม่ลีเนียนะครับถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้มันก็ไม่ลีเนียนะครับแต่เราก็อยากให้เป็นลีเนียเนาะนะครับก็ทำปลอมทำเป็นลีเนียก็ได้นะครับทำเป็นลีเนียก็คือแบบแรกก็คือเป็น forward difference นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็ใส่วินโดว์ตัวนี้ลงไปนะครับ1กับลบ1 1กับลบ1เป็นวินโดว์ขนาด2คูณ1นะครับในแนวแกนนอนกับแนวแกนตั้งนะครับแต่วิธีการนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเขาใช้กันเพราะว่าวินโดว์มันไม่ใช่เลขคีย์นะครับ2คูณ1 1คูณ2ไม่มีใครเขาใช้กันนะครับแต่สมัยก่อนใช้นะครับสมัยนี้ไม่ใช่ละนะครับหรือจะเป็นเกรเดียนต์ในแนวทแยงนะครับในแนวทแยงก็เป็น2คูณ2นะครับโรเบิร์ตคอร์สก็เป็นคนคิดนะครับก็ทำเกรเดียนต์ในแนวทแยงปกติทำเกรเดียนต์ในทแยงทำได้4ทิศนะครับก็ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนืออะไรอย่างนี้นะครับ4ทิศก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเขาใช้กันเหมือนกันนะครับไม่ค่อยสนุกสนานเท่าไหร่นะครับเขียนได้แต่ไม่ใช้กันตัวนี้คือใช้บ่อยครับผมตัวนี้คือ Previt นะครับ Previt Filter นะครับ Previt Filter ตัวนี้ใช้อะไรครับ Central Difference เห็นไหมครับ Central Difference นะครับก็คือเอา fx ลบ1อะไรนะ fx บวก1ลบด้วย fx ลบ1นะครับนี่ก็คือ y fy บวก1ลบด้วย fy ลบ1นะครับนี่คือ Gradientตามแกน y ตามนี่ความจริงตัวตั้งเนี่ยคือเกรเดียนต์ตามแกน x ถูกไหมครับแล้วตัวนอนคือเกรเดียนต์ตามแกน y ครับแนวแกน y นะครับก็เป็น pivot filter นะครับ pivot filter pivot เป็นคนคิดนะครับทำฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็หาภาพขอบของภาพตอนสมัย pivot ออกมาตัวนี้เนี่ยโอ้โหใครๆก็ชอบนะครับเพราะว่าสะดวกเขียนโปรแกรมได้ง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์โอเคต่อมาก็มีอีกคนนึงคิดต่อจาก Previt นะ Previt ใช้ทฤษฎีธรรมดาเกินไปนะครับคนต่อมาที่คิดต่อจาก Previt ก็ชื่อว่าโซเบลนะครับโซเบลบอกว่าผมไม่ชอบ Previt เท่าไหร่เพราะว่า Previt เนี่ยมันใช้3คูณ3ก็จริงแต่พิกเซลตรงกลางผมอยากให้เวทมากกว่าคนอื่นเขาเวทเป็น2เท่าของพิกเซลข้างๆเพราะผมเน้นว่าผมกำลังจะหาอะไรครับเกรเดียน
ของพิกเซลตรงกลางถูกไหมครับของพิกเซลตรงกลางเพราะฉะนั้นมันควรให้เวทเยอะหน่อยเป็นลบหนึ่งสองลบหนึ่งใส่เวทลงไปแค่นั้นเองของโซเวลแค่นี้เองแล้วก็พับบิชเปเปอร์ออกมาแล้วก็บอกว่าภาพที่ผ่านโซเวลฟิลเตอร์ดีกว่าภาพของพรีวิทดังเลยครับเห็นไหมครับคุณทำซีเนียร์โปรเจกต์อะไรก็ได้ขอให้คุณคิดให้ต่างจากเขานิดเดียวแล้วพรูฟว่าคุณทำแล้วดีกว่าเขาแล้วคนอื่นจะทำตามคุณแล้วคุณจะดังเลยครับนะครับหลังจากนั้นพรีวิทสิ้นชื่อเลยครับโซเบลชนะครับต่อไปนี้ใครๆจะทำเกรเดียนใช้โซเบลครับผมคุณลองไปอ่านเปเปอร์ของโซเบลได้สมัยที่ผมเรียนปอเอกผมต้องไปหาเปเปอร์ของโซเบลแล้วสมัยก่อนผมไม่ได้หาจากคอมพิวเตอร์ด้วยนะเปเปอร์ต้องไปหาไงครับห้องสมุดครับคุณรู้จักห้องสมุดไหมครับห้องสมุดสมัยก่อนเป็นไงครับมีแต่ชั้นวางหนังสือครับแล้วทุกชั้นมีแต่เจอร์โนลต้องไปหาทีละหน้าทีละหน้าทีละเล่มทีละเล่มครับอยู่บนชั้นวางหนังสือครับสมัยนี้คงไม่มีใครรู้จักว่าชั้นวางหนังสือใช่ไหมครับแล้วกลิ่นมันจะอับมากนะครับแล้วมันก็มักจะอยู่ชั้นใต้ดินด้วยนะครับแล้วผมต้องยืมมาเป็นเจอร์โนลเป็นเล่มหนาปึกแล้วที่มหาลัยที่นู่นให้ยืมเจอร์โนลได้ครั้งละ24ชั่วโมงครับยืมมาปุ๊บผมต้องรีบไปซีล็อกแล้วรีบมาคืนมีอยู่วันหนึ่งดันลืมครับยืมมาปุ๊บซีล็อกเสร็จเอาไปคืนไม่ทันมันปิดแล้ววันเย็นวันศุกร์